ครับวันนี้จะมารีวิวรถอัดฟางแบบเดินตามเครื่องอัดฟางแบบเดินตามนะครับของยันมาดีเซลสูบเดียวนะตัวนี้เส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณ40เซนนะเป็นก้อนกลมๆนะครับแบบเดินตามนะครับระบบใช้งานได้หมดนะครับนี่เรามารีวิวเกี่ยวกับระบบของเขานะฮะนี่นะครับตรงนี้สตาร์ท2ระบบนะครับเครื่องยนต์ดีเซลสตาร์ท2ระบบนะมีสตาร์ทกุญแจได้นะตอนนี้มีดึงกระตุกนะครับใช้ระบบไฮโดรลิกตรงนี้ที่เก็บเชือกนะฮะนี่ร้อยเชือกวางตรงนี้ร้อยมานี่นะมันจะมีลูกศรบอกอยู่นะครับมีตัวเลขบอกนะครับนี่นี่นะนะมีตัวเลขบอกนะครับร้อยมานี่ร้อยมานี่นะนี่มาเข้าด้านหน้านี้นะครับเข้าด้านหน้าลงตรงนี้เลยมีตัวรีดนะมีตัวรีดนะแล้วเราก็มาหย่อนเชือกเข้ามาตรงนี้นะนี่นะฮะแล้วปล่อยชายเชือกไว้หน่อยนึงนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทดูมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ40เซนนะเปิดฝาให้เห็นระบบนะแท็กยางก็ยังสวยอยู่นะครับตัวนี้ปรับระดับสูงต่ำของใบเกี่ยวฟางนะฮะลองสตาร์ทดูนี่เราดึงกระตุกนะครับโอเคปิดฝาเลยระบบทำงานนะฮะระบบใช้งานได้หมดนะครับปรับสูงต่ำหน่อยปรับสูงต่ำนี่ปรับสูงต่ำได้นะครับอ้าวพอเอาขึ้นเลยขึ้นเลยโอเคนะตอนนี้ก็หมุนปรับระดับได้นะแค่ส่งเท่าไหร่ก็ได้เวลาเราปั่นฟางเต็มแล้วมันจะมีเสียงเตือนนะเสียงเตือนแล้วก็มัดเชือกทำการมัดเชือกเลยมัดเชือกเสร็จแล้วก็จะมัดเสร็จก็จะเด้งตัดเองอัตโนมัตินะจะเด้งกลับนะครับวันนี้เราก็ดันเปิดฝาแล้วลองดันเปิดฝาเลยนะปิดพอฟางออกมาปุ๊บเราก็ทำการปิดนะตัวนี้นะดับเครื่องกันระบบใช้งานได้หมดนะเบาดับแล้วสตาร์ทกุญแจก็หาแบตเตอรี่มาระบบใช้ได้หมดใช้งานได้หมดนะตัวนี้ระบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าถอยหลังอยู่ตัวนี้อยู่ที่เกียร์นะตัวนี้ระบบไม่ทำงานไฟมันจะแดงจะขึ้นนะมีระบบเตือนพร้อมเรียบร้อยนะครับเวลาจะม้วนฟางเก็บฟางแล้วก็ดันไปข้างหน้านี้นะพอเต็มเสร็จปุ๊บมันมีเสียงเตือนจะตัดมาที่ตำแหน่งในแต่แล้วเราก็ทำการมัดเชือกนะมัดเชือกก็มาตำแหน่งนี้นะมัดเชือกปุ๊บแล้วปล่อยพอเต็มเสร็จมันก็ปล่อยออกมันก็จะเด้งกลับมานะพอเต็มเสร็จปุ๊บเราก็ทำการดันออกนะกดมาตำแหน่งนี้นะครับโยกมาตำแหน่งนี้นะฮะพอดันออกปุ๊บเราก็ทำการปิดฝานะแล้วเราก็เก็บต่อไปได้เลยก็ดันเก็บฟังต่อไปได้เลยนะครับถ้าใครสนใจก็ลองโทรไปสอบถามได้ครับที่แท็กเตอร์แบ็คโฮลองสตาร์ทดู0816221299 0816221299นะครับนอกจากนี้ยังมีเครื่องจักรอย่างอื่นอีกหลากหลายนะครับบนเนื้อที่10กว่าไร่นะนี่นะถ้าใครสนใจซื้อเหมาเราก็ยินดีครับปั่นระบบกันปั่นระบบเดินหน้าเลยโอเคระบบใช้งานได้หมดนะครับ